10 phrasal verbs ที่เริ่มต้นด้วยคำว่า get ค่ะอย่าลืม like comment และกด subscribe นะคะขอบคุณค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine where you can learn English very easy efficiently and fun วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ10 phrasal verbs กันค่ะนั่นก็คือคำกิริยาวลีนั่นเองนะคำวลีก็คือคำที่มี verb หรือคำกริยาอยู่ในนั้นบวกกับ preposition ก็คือพวก on off in ตัวระบุสถานที่ว่าอยู่ในอยู่ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ verb and preposition มารวมตัวกันเนี่ยมันเกิดเป็นคำกริยาแต่ว่าเป็นคำกริยาที่ความหมายเปลี่ยนไปจากแต่ละตัวโดยตัวของมันเองวันนี้เราจะมาดู10 phrasal verbs ที่เริ่มต้นด้วยคำว่า get ค่ะพอรู้จักคำเหล่านี้แล้วมันจะช่วยให้เราเข้าใจความหมายใหม่ๆได้อีกเยอะเลยแล้วคำที่1 get upแปลว่าลุกขึ้นคำนี้ก็เหมือนกับ stand up เวลาเราจะบอกให้ใครลุกขึ้นเนี่ยเราก็ get up please can you please get up คำนี้จริงๆแล้วใช้กับการเหมือนกับกรณีเดียวกับ dress up ก็คือแต่งตัวได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคำนามก็เหมือนกับว่าเป็นเก๋ไก่ไฉไลอะไรประมาณนี้อยากจะบอกเพื่อนว่าสวยคือ I love you get upแต่จริงๆแล้วโดยส่วนตัวเก๋ไม่ค่อยได้ยินคำนี้นะคะถึงจะรู้ว่าความหมายคืออะไรแต่ไม่ค่อยได้ยินน้อยมากจริงๆคำที่2 get down ก็คือนั่งลงย่อตัวลงมุดลงไปอย่างเวลาที่เราจะบอกให้เด็กเนี่ยลงมาจากเก้าอี้เราก็จะบอกว่า get down please can you please get down หรือเป็นคำแสลงได้ด้วย get down and dance ได้ที่เลยเวลาไปปาร์ตี้อะไรเงี้ยมีเปิดดนตรีเราก็จะโอ้ get down คือแบบโอ้ยกำลัง enjoy the party เลยคำที่3 get away ก็คือ vacation คือการไปท่องเที่ยวนั่นเองค่ะเหมือนอย่างเราจะบอกว่า Phuket is a nice getaway ก็คือ Phuket เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นสถานที่สำหรับ vacation ที่ดีมากๆเลยคำที่4 get overคำนี้สามารถใช้ในกรณีที่ถ้ามีกำแพงอยู่เนี่ยแล้วเราจะต้อง get over from this side to another side นั่นก็คือต้องข้ามจากฝั่งนี้ไปฝั่งโน้นก็คือ get over ก็คือการข้ามผ่านอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าในกรณีของความหมายอื่นก็คือเราจะได้ยินบ่อยๆเลยคือ get over it ก็คือลืมมันไปซะเหมือนกับว่าเราต้องข้ามผ่านความรู้สึกไปให้ได้อย่างเช่นถ้าเพื่อนเราเศร้ามากเนี่ยเราก็ just get over it ก็คือลืมมันไปซะลืมมันไปซะเรื่องที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำที่5 get off ก็คือลงจากอะไรสักอย่างนึง get off the bus ก็คือลงจากรถบัส get off the train ลงจากรถไฟ get off the chair ลงจากเก้าอี้อย่างเวลาดุแมวให้แบบแมวชอบมานั่งบนตัวเก๋นะคะก็จะแบบget off me ก็คือลงไปจากชั้นคำที่6 get on ก็คือขึ้น get on a train get on a plane get on a bus พวกนี้นะคะก็คือขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นรถไฟแต่จะใช้ get on ในกรณีที่มันค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่เราขึ้นไปในพาหนะนี้แล้วเราสามารถเดินได้มันค่อนข้างใหญ่นะคะ get in ก็คือเข้ามาคือ get in a car get in a boat ก็คือมันจะเป็นกรณีการเข้ามาข้างในคล้ายๆกับ get on แต่ในกรณีของ get in มันจะเป็นที่ที่มันเป็นเหมือนคอนเทนเนอร์เล็กกว่าเป็นพาหนะที่เล็กกว่าอย่างเช่นรถเนี้ยเข้าไปแล้วมันเดินไม่ได้เข้าไปเราก็ไม่ได้เดินได้ใช่ไหมคะคำต่อมา get through ก็คือการผ่านไปได้การข้ามผ่านการทำสำเร็จอย่างเช่น get through the day ก็คือผ่านวันนี้ไปได้ I just got through my homework ก็คือฉันเพิ่งจะทำการบ้านเสร็จคำต่อไปคำว่า get between ก็คือการที่เราไปอยู่ในการอยู่ระหว่างสิ่งสองสิ่งคนสองคนคืออยู่ตรงกลางเป็นตรงไปอยู่ที่นั่งตรงกลางอย่างเช่น
I will never want to get between my parents นั่นก็คือฉันเนี่ยไม่อยากเป็นคนที่ไปอยู่ตรงกลางระหว่างคุณพ่อคุณแม่ก็คือในกรณีที่ท่านทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะคะ You don't ever get between your mom and your wife แม่กับภรรยากำลังทะเลาะกันเนี่ยอย่าไปอยู่ตรงกลางคือเป็นที่นั่งลำบากประมาณนั้นนะคะท้ายนะคะคำที่10 get by ก็คือผ่านไปคือผ่านไปเป็นกรณีที่แบบจะเรียกว่าผ่านไปได้ก็คือเกือบไม่ผ่านแต่ว่าคือก็รอดตัวได้นะก็รอดไปอีกวันนึงอะไรประมาณนี้นะคะ can get by on $1,000 a month if I really carefulนั่นก็คือฉันสามารถอยู่ได้เดือนนี้ฉันสามารถอยู่ได้ด้วยเงิน 1,000 เหรียญถ้าฉันใช้อย่างระมัดระวัง I can barely get by this semester นั่นก็คือเคยได้ยินเบรกบนบ่อยๆไหมคะว่าแทบเอาตัวไม่รอดเทอมนี้นั่นเนี่ยแหละค่ะก็คือเอาตัวรอดได้แต่ว่าเกือบไม่ได้คือ I can barely ก็คือเกือบได้น้อยมากคือ I can barely get by this semester ก็เอาละค่ะวันนี้เราก็เรียนคำใหม่ๆไปตั้งเยอะแล้วไว้คราวหน้ามาพูดถึงคำศัพท์อื่นๆกันอีกค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊าย